ในความทรงจำแวบแรกที่เรารู้สึกว่านั่นน่ะไม่ใช่สิ่งปกติแล้วล่ะแล้วเราสัมผัสเขาได้ช่วงที่ผมฟื้นมาใหม่ๆช่วงนั้นยอมรับเลยว่าเห็นเยอะมากมีช่วงเวลาหนึ่งที่อาจารย์มีประสบการณ์ว่าวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยกลับมาขอความช่วยเหลือเขาไม่ใช่อุบัติเหตุครับมันถูกแบบว่าทำจงใจให้เกิดอุบัติเหตุเห็นจนเบื่อไหมกลับมากันที่วัดคลองแอนวัดคลองแอนพัฒนารามกันอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่เราได้เผยแพร่เรื่องราวของอาจารย์เดย์ไปเรียบร้อยเป็นไงครับก็หลังจากที่รายการทางสถานีความเชื่อได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็มีหลายท่านครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามเป็นเรื่องของการแก้กรรมมีเรื่องทุกข์เรื่องนู้นเรื่องนี้มาให้ช่วยก็ขอตรงนี้เลยนะครับว่าเรื่องบางอย่างเราก็ยุ่งมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมไปแตะต้องมากไม่ได้นะครับมันเป็นกรรมใครกรรมมันการแก้กรรมมีอยู่จริงไหมสามารถทําได้จริงๆไหมฮะการแก้กรรมนั่นนะมันไปเหมือนเราไปยุ่งกับกรรมคนอื่นเขาตัวเราเองมีความสามารถแค่ไหนมีบุญป้องกันตัวเองแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นเห็นคนกําลังตีกันนะครับถ้าเกิดเราไปห้ามเราไปขวางจากที่เขาจะไปตีกันก็มาตีเราเองถ้าเกิดเราไม่มีเกราะป้องกันตัวเองสมมุติว่าเราเห็นงูกำลังฉกคนคนนี้แต่ตัวเราไปขวางเอามือไปจับงูแทนที่งูจะฉกคนคนนั้นเขาก็มาฉกเราดังนั้นเราต้องมีการป้องกันตัวเราเองนะครับได้แก่เตรียมถุงมือเตรียมไม้จับงูเพื่อที่เราจะได้ไม่รับความเดือดร้อนก็เหมือนกับเราจะไปแก้กรรมให้ใครหรือไปช่วยเหลือใครเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนถ้าเกิดเราเองบุญเราไม่ถึงนะเกาะป้องกันตัวเราไม่ดีแทนที่จะเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับจริงอยู่เราช่วยเขาได้แต่ตัวเราล่ะเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะฮะคราวนี้ก็หนี้กรรมเมื่อหนี้กรรมเราก็ต้องใช้หนี้กรรมเราจะไปใช้หนี้แทนคนอื่นเขาไม่ได้เรื่องตรงนี้ผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์ได้เลยนะครับผมมาแชร์ให้ฟังเอามาแชร์ให้กันนะครับผมเคยช่วยคนคนหนึ่งนะครับช่วยแก้กรรมให้กับเขาไปช่วยเหลือเขาเรียกว่าเขานี่ดวงชะตาถึงคาดเลยนะถึงเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาเอาตายเลยอะพูดตรงๆคือเอาตายเลยพอผมไปช่วยปรากฏว่าผมขี่จักรยานยนต์บิดประมาณ100 กว่าพอสมมันโล่งนะจู่ๆเขาก็โผล่พวดมาข้างทางเลยนะครับเห็นเป็นเงาดำมันจะจำได้เพราะว่าเขาเคยปรากฏกายให้เห็นครั้งหนึ่งแล้วครับนะว่าเขาเหมือนเขามีความอาฆาตเคียดแค้นพอเราไปช่วยคนคนนั้นไปครับปรากฏว่าโผล่พวดมาข้างทางปุ๊บเราก็ขับจักรยานยนต์ชนกับเสาไฟฟ้าเลยด้วยความที่บอกว่าเราก็ยังถือว่าครูบาอาจารย์ท่านปกป้องนะครับตัวเราเองไม่เป็นไรแต่รถเละเลยครับมอไซค์นะครับบิด100 กว่าชนกับเสาไฟฟ้านี่ก็น่าจะนึกภาพออกนะครับนั่นก็คือช่วงที่หลังจากประสบเหตุที่ตายแล้วฟื้นแล้วก็เริ่มมองเห็นของอาจารย์เดย์เนี่ยมองเห็นเรื่องราวที่เป็นธรรมชาติเห็นสิ่งลึกลับเห็นสิ่งในคนอื่นเขาไม่เห็นกันทีนี้ผมถามหน่อยว่าในความทรงจำแวบแรกที่เรารู้สึกว่านั่นน่ะไม่ใช่สิ่งปกติแล้วล่ะแล้วเราสัมผัสเขาได้เนี่ยอาจารย์มองภาพนั้นน่ะย้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าอาจารย์เห็นภาพแรกนั้นภาพอะไรจริงๆแล้วนะเขาอ่ะมันอยู่ปนเปกับพวกเรานี่แหละรายล้อมอยู่รอบๆเรานี่แหละนะครับเขาเองก็ไม่เห็นเราเราเองก็ไม่เห็นเขาเพราะอยู่คนละภพแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่เราติดต่อกับเขาได้คลื่นความถี่มันตรงกันนะครับความละเอียดของจิตตรงกันมันก็สื่อสารกันได้แต่ช่วงที่ผมฟื้นมาใหม่ๆช่วงนั้นยอมรับเลยว่าเห็นเยอะมากเห็นหลายรูปแบบเห็นหลายอย่างอาจารย์แชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ารูปแบบที่อะไรอย่างเป็นยังไงถ้าเกิดคนนึกภาพไม่ออกก็เหมือนเราเอาน้ำใส่ถุงเอาถังน้ำใส่ถุงร้อนนะถุงก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงร้อนปุ๊บแล้วเราก็บังแล้วก็มองไปมองเห็นคนแต่ภาพที่เราเห็นน่ะมันเห็นแค่ลางๆให้รู้ว่าคือเป็นตัวเป็นตนเพียงแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเหมือนกับคนคือโท
ถุงลองไปจินตนาการดูนะถุงน้ำใสน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าผ่านถุงพลาสติกนะแล้วก็มองผ่านไปไม่มองที่ตัวคนแล้วก็มองตัวคนอาจารย์จะเห็นลักษณะแบบนั้นเป็นลักษณะแบบนั้นคือเรารู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันมีตัวมีตนจริงแต่ไม่ใช่คนแน่รู้แน่นอนในตัวและอีกอย่างนึงบางทีพวกนี้แขนขามันไม่ปกติครับคือมันไม่สมส่วนอ่ะแขนยาวบ้างแขนบางทีอะไรบางทีแขนคนเรายาวแค่นี้แต่ว่านี่ยาวจนถึงพื้นก็มีอุ้ยยาวถึงพื้นก็มีก็เรียกว่าแขนขามันไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปคอบางทีคอยาวยืดนะฮะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเราเห็นปุ๊บอะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่คนนะครับอันนั้นก็คือที่มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีอีกส่วนนึงนะครับที่มันไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นคืออย่างเช่นมันปิวมามันปิวด้วยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเราเห็นกลุ่มแมลงอะนะแมลงรวมตัวกันเป็นรูปร่างแล้วก็แตกสลายไปแล้วก็ไปรวมกันทีพอลมพัดมามันก็แตกไปมันก็ไปรวมอย่างนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมันปิวไปเรื่อยอะคือปิวมาจากแต่ละที่รวมกันเป็นก้อนแล้วก็กระจายออกไปแล้วก็ไปรวมกันใหม่รวมกันใหม่เป็นอย่างนี้เป็นครับแล้วก็ยังมีอีกประเภทพวกก็คานกับพื้นบางทีมีคานกับพื้นด้วยคานกับพื้นมีเป็นแบบว่ารากไอ้พวกแข้งขาตัวเองไปด้วยนะแล้วก็มันในส่วนหนึ่งมันมีประเภทแบบว่าเละๆอยู่แล้วก็เป็นขุ่นดีอยู่แล้วก็เป็นเละแล้วกลับมามันดีย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาก็มีนะครับอันนี้ก็คือให้รู้ว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับเป็นดวงเหล่าดวงจิตดวงวิญญาณที่เขาอยู่คนละพวกกับเรานะครับเขาทุกได้รับความทุกข์ทรมานในขณะที่ยังอยู่ภพภูมิที่ใกล้เคียงกับเราอยู่อันนี้ก็เป็นการใช้กรรมนะครับเป็นการใช้กรรมของเขาและอีกอย่างนึงมันจะมีเรียกว่าเขาจะต้องไปอาศัยที่แข็งๆอยู่เช่นอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าที่เป็นก้อนเลยนะมันก็ไปเกาะอย่างเช่นมันมีเสาปูนอยู่เสาปูนต้นนี้มันไม่มีอะไรเขาก็ไปเกาะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องปิวมันก็ไปเกาะอยู่อย่างนั้นเกาะอยู่อย่างนั้นก็คือเหมือนกับว่าเขาได้อาศัยไปอาศัยเพราะเขาไม่ต้องเข้าใจว่าเขาไม่มีธาตุดินอย่างเรานะครับเรียกว่าร่างกายเขาเรียกธาตุดินนะไม่มีธาตุไฟอย่างเรานี่ก็เหมือนก็เป็นธาตุลมนะครับเหมือนธาตุลมที่คอยปิวไปเรื่อยนะครับคือกายคนเรามันประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟถูกไหมแต่ถ้าเขาไม่มีเท่ากับเราเขาก็ต้องปิวไปเรื่อยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะมันก็ยังมีอีกประเภทแบบว่าถูกขังสมมติว่าเขาอยู่ถังไอเสาปูนต้นนี้ผมเสาปูนต้นนี้ว่าถูกขังแต่แล้วมีคนไปทุบเสาปูนทิ้งเขาก็ไม่มีที่ขังแล้วเขาต้องล่อนไปเรื่อยอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมันมีนะครับประเภทว่าผมก็เคยเจอประเภทนั่งบนไม่มีที่อยู่อ่ะนั่งอยู่บนกำแพงสักพักนึงก็มีไอ้เจ้าของกำแพงนั้นมาไล่ตีไล่หนีมันมีหมดนะครับพวกนี้มันนึกภาพก็เหมือนกับถ้าขอโทษนะครับบางทีนึกถึงว่าเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วเจ้าของตายไปแล้วสัตว์ตัวนั้นก็ต้องเล่หกเล่เล่ร่อนไปบ้านนู้นก็โดนไล่บ้านนี้ก็โดนไล่แบบเพศแบบเหมือนแมวนะครับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไม่ใช่ว่าบอกว่าวิญญาณเหมือนแมวนะไม่ใช่นะคือเปรียบเทียบให้เห็นว่าลักษณะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้มันมีเยอะนะมีย่อยมีเยอะบางอย่างพูดมากไม่ได้นะนั่นก็คือหลังจากที่ได้รับเรียกว่าความสามารถพิเศษเรียกว่าเห็นในสิ่งเหล่านี้เห็นในสิ่งเหล่านั้นบางอย่างเขาก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านห้ามนะว่าพูดได้แค่นี้นะไอ้เรื่องอย่างนี้ข้ามพูดนะเพราะบางอย่างขนาดพระอรหันต์ท่านยังไม่พูดเลยแต่เห็นบอกว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่อาจารย์มีประสบการณ์ว่าวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยกลับมาขอความช่วยเหลืออ๋ออันนั้นมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นก็ผมเคยเล่าเมื่อคลิปพี่แล้วว่าครับเหมือนเราไปที่หนึ่งที่เราไม่รู้จักใครแต่ถ้าเกิดไอ้คนมีคนที่บ้านนั้นอะคุยกับเรารู้เรื่องเราก็ต้องไปหาเขาใช่ไหมอันนั้นก็คือเป็นเรื่องปกติแต่นี่มันมีอยู่เคสหนึ่งคือก่อนหน้านี้ผมเป็นอาสาครับจริงๆทุกวันนี้มันก็เป็นอาสาอยู่แล้วนะครับแต่มันมีอยู่เคสหนึ่งที่อันนั้นจำได้ดีเลยผมไปตีเคสนั้นหลังจากนั้นมันเป็นเคสเวลากลางคืนผมก็กลับมาผมก็ง่วงนอนผมก็อยากจะพักผ่อนเต็มที่แล้วมันตามมาโวยวายกับผมนะ
มาโวยวายกับผมว่าเขาไม่ใช่อุบัติเหตุครับมันถูกแบบว่าทำจงใจให้เกิดอุบัติเหตุฆาตกรรมผมไม่พูดถึงฆาตกรรมผมบอกจงใจให้เกิดอุบัติเหตุนะครับครับนะครับเขาก็ต้องการให้ผมไปบอกตำรวจว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าผมก็ด้วยความที่ว่าง่วงนะครับผมก็ตวาดไปเลยว่าโหว่าตวาดไปแล้วก็ด่าเหรอด่าแล้วว่าโหว่านะก็คือเราเหนื่อยอ่ะเราเหนื่อยเราอยากจะพักผ่อนแล้วว่ามันกำลังเคิ้มเคิ้มมันกำลังจะแหมนึกถึงที่คนกำลังเคิ้มเคิ้มมันมาตะโกนเรียกตะโกนแบบมาโหใส่อารมณ์ผมเลยนะใส่อารมณ์ผมเลยอ่ะผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะก็เลยตวาดกลับไปแล้วก็เป็นการสอนเข้าไปว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนที่รับผลกระทบคือใครคือใครใช่ไหมพอผมพูดอย่างนี้ไปพวกนี้เขามีพลังนะเขามีพลังแรงอาฆาตของเขานะมันเป็นออร่าเลยนะพอเราว่าแบบนั้นไปไอออร่ามันก็มันลดลงทันทีอย่างเช่นเหมือนกับใครครับถือคบเพลิงอ่ะใหญ่ๆไฟแรงๆอ่ะเราสัมผัสได้ใช่ไหมถึงความร้อนเราสัมผัสได้ใช่ไหมแต่พอเราพูดอย่างนี้ไปไอความร้อนนั้นพลังนั้นนะมันลดน้อยลงมันก็จริงเว้ยไอ้แรงโทสะจริตโมหะจริตอะไรที่ว่าเขาว่าเวลาคนเราตายเนี่ยถ้าเกิดมันมีแรงพวกอาฆาตอะไรพวกนี้มันแรงจริงนะแรงจริงแต่ว่าวันนั้นน่ะทำให้เขาเนี่ยพลังโกรธอะไรต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงได้ดูแบบมันก็เป็นจริงอันนั้นก็คือประสบการณ์ครั้งนั้นที่เราแบบว่าได้สื่อสารแล้วก็มีการเรียกว่าทะเลาะกันนะแล้วก็มันมีหลายเคสจะให้มาขอร้องมาขอความช่วยเหลือว่าตายที่นู่นที่นี่ให้ไปช่วยหน่อยนะว่าให้ไปบอกญาติพี่น้องหน่อยแล้วผมจะรู้ไหมว่าคุณตายอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันไม่รู้หรอกว่าเขามาอย่างไรมาซึ่งหน้าหรือว่าเป็นเสียงมาหามาบอกมาคุยมันมีหลายมาหลายรูปแบบมันมีทั้งแบบว่ามาอยู่ข้างๆเหมือนมาเห็นข้างๆนะมาบอกว่าเนี่ยตัวเองนอนตายอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ให้บอกญาติให้หน่อยแล้วพอเราถามไปว่าที่ไหนล่ะเขาก็ไม่รู้ตัวเขาเองเขาไม่รู้เขาบอกว่าเห็นแต่อะไรผักตบชวารอบตัวอันนั้นก็มีเคสที่เรียกว่านั่นแหละพอวันหลังจากนั้นผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็เจอมีข่าวเล็กๆว่าพบเจอที่นี่ที่นี่ที่นี่อ้าวแล้วก็รู้ว่าอ๋อหนูไกลเหลือเกินมาไงวะเนี่ยอ๋อเหรอข้ามจังหวัดเลยคือเราเห็นในหนังสือพิมพ์แล้วก็ตรงกับสิ่งที่ที่เขามาเราเขาบอกเราบอกเราแล้วก็มีนะครับอันนั้นก็อันนี้คือประสบการณ์ว่าสิ่งเหล่านี้พอเขารู้ว่าเราสื่อสารได้เขาก็จะพยายามมาซึ่งถามว่ามันมีความสุขมันไม่มีความสุขหรอกมันจะวุ่นวายชีวิตมันวุ่นวายแต่ก็ถือว่าผมโชคดีอย่างหนึ่งหลังจากที่ผมไปลองดีกับพระท่านเจ้าแล้วก็ความสามารถตอนนั้นลดน้อยลงกลับกลายเป็นว่าผมสงบมากขึ้นก็คือต้องบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอดีตนะก็คือหลังจากที่อาจารย์เนี่ยฟื้นขึ้นมาใหม่ๆใหม่ๆนะครับแต่ตอนนี้ลดน้อยลงไปแล้วแต่ก็นำเรื่องราวเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องดีซะทีเดียวนะเพราะว่าก็สร้างทำให้เกิดผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันก็ทุกข์นะเกิดความทุกข์ด้วยซ้ำไปทุกข์นะครับเพราะว่าคนเราไม่รู้จักกันแล้วมาขอความช่วยเหลือและเห็นทุกเมื่อเช้าวันถึงทุกวันเห็นจนเบื่อไหมนี่ก็คือสิ่งที่ว่าผมอะผมนอนผมไม่นอนนะช่วงที่ผมเกิดประเหตุใหม่ๆเนี่ยผมไม่นอนราบเหมือนคนทั่วไปผมต้องนั่งหลับคือนั่งพิงกำแพงแล้วหลับอะทำไมอะมันด้วยกระโหลกผมมันมีปัญหาไงแล้วผมก็เรียกว่าสภาพกึ่งพิการอะครับแล้วไหนจะต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้มันก็รบกวนจิตใจนะรบกวนนะรบกวนจริง